สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนด้วยนะครับตอนนี้ก็อยู่กับ Channel อนุชานะครับวันนี้เราก็จะมาไขนะฮะมาบอกข้อสงสัยนะว่าไฟ ABS เนี่ยมันคืออะไรนะฮะก็ไฟ ABS ก็คือสัญญาณนะฮะเป็นการโชว์ว่า ABS พร้อมทำงานแล้วนะครับแต่ว่ามันจะไม่ทำงานนะครับถ้าไฟตัวนี้มันยังไม่ดับแต่ถ้ามันดับเมื่อไหร่ก็คือมันทำงานนะแล้วไฟ ABS เนี่ยมันจะดับตอนไหนใช่ไหมครับก็คือถ้าเราขับไปที่ความเร็วประมาณสัก10ขึ้นไปฮะมันก็จะดับลงเลยนะครับก็คือถ้ามันดับแสดงว่ามันทำงานเรียบร้อยแล้วนะครับให้ดูนะว่าเป็นไฟ ABS นะแต่ว่าผมใช้กล้อง GoPro ถ่ายนะมันก็เลยมองไม่ค่อยเห็นนะไม่รู้เป็นอะไรเหมือนกันแต่ไฟตัว N นี่ก็คือชัดเจนเลยฮะแต่ว่าไฟ ABS นี่มันจะดูไม่ค่อยรู้เรื่องนะฮะแต่ถ้าเป็นรถที่ไม่มี ABS ก็คือจะไม่มีไฟตัวนี้นะมันก็จะเป็นแค่ลบออกไปเลยจะเป็นดำๆนะฮะโอเคคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรนะก็จะมาไขว่าไฟ ABS มันขึ้นทำไมนะถ้ามันมีก็คือแสดงว่าคุณมีระบบเบรก ABS นะฮะเดี๋ยวผมจะให้ดูนะว่าระบบเบรก ABS มันคือแบบไหนมันก็ดูตรงนี้ฮะโอ้โหมืดมากเลยมองไม่เห็นเลยนะฮะต้องเปิดไฟแป๊บนึงโอเคนะฮะก็เดี๋ยวจะให้ดูนะครับ ABS ก็คือตรงนี้นะครับตรงจานเบรกหน้ามันจะมีแบบนี้ฮะเป็นแง่งๆแบบนี้แล้วก็จะมีตัวเซ็นเซอร์นะคอยจับคือสายเนี่ยตัวสายเซ็นเซอร์นะเห็นไหมสายเนี่ยทำไงอยู่เนี่ยเนี่ยไอตัวเนี้ยสายเนี่ยฮะเนี่ยมันคือเซ็นเซอร์นะมันก็จะเซ็นเซอร์ว่าถ้าพอเวลาเบรกปุ๊บแล้วตัวจานเบรกมันหยุดนะครับก็คือล้อล็อกอะถ้ามันจับได้ว่าล้อเราอะหรือว่าจานเบรกเรามันหยุดปุ๊บเซ็นเซอร์จับได้ปุ๊บเซ็นเซอร์ก็จะคลายเบรกให้เรานะครับอาจจะจับปล่อยจับปล่อยแบบนี้ฮะก็จะไม่ทำให้เราล้อล็อกนะครับถ้าล้อล็อกมันก็เกิดอันตรายนะครับแต่เรามี ABS ก็คือจะช่วยได้นิดหนึ่งนะก็จะไม่ล้อล็อกแล้วก็จะไม่ได้สายไปสายมานะครับก็เราก็จะเบรกดีขึ้นนะเอาเป็นว่ามี ABS ก็ดีกว่าไม่มีนะครับแต่ถ้าใครไม่มีก็ไม่เป็นไรนะก็ใช้แบบนั้นไปนะแต่ว่าอย่าเบรกหนักเกินไปนะโอเคคลิปนี้ก็มีแค่นี้แล้วกันนะหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์นะครับบ๊ายบายสวัสดี